วัสดีครับชาว SCS Thailand ทุกท่านแล้วก็ชาว Point Blank ทุกคนนะฮะวันนี้พี่แบนมีไอเทมใหม่ไอเทมที่จะเปิดตัวในงาน Point Blank Ultimate War ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะก็นี่ฮะ WP Smoke Plus นี่มาดูหน้าตากันนะผมเป็นระเบิดแก๊สพิษนะฮะเป็นควันพิษแล้วกันไม่ใช่แก๊สพิษควันพิษนะฮะที่มีควันเป็นสีเขียวนะระยะไกลแล้วดูครับ Power 2อันเดิมที่ใช้เนี่ยคือ Power 1นะเราอาจจะเห็นหลายทัวร์นาเมนต์ที่แบบบางทีโจรวางระเบิดแล้วแล้วแบบพอจะตายเนี่ยไม่สู้ครับก็คว้างระเบิดนี่สโมคพิษเข้าไปแถวบ้านนะคือน้องๆส่วนมากเขาเรียกติดปากว่าสโมคพิษควันพิษนะฮะคว้างสโมคพิษเข้าไปแล้วยอมตายก็ได้ครับเพราะว่าพอคนเข้าไปข้างในอ่ะมันจะกู้ไม่ได้มันจะตึกอ่ะและประเด็นคือไอตัวใหม่มาเนี่ยคือมันมีควันสีเขียวหนาแน่นกว่าเดิมแล้วก็พาวเวอร์มัน2ก็คือมันแรงกว่าเดิมนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าของเก่ามันเป็นยังไงก่อนนะนี่คือสีขาวโอ้โหชัดเจนครับชัดเจนนี่ฮะกว้างกว่าเดิมนี่ฮะพอโดนมันจะกึกนี่ฮะ93 92กึกนี่ฮะลดทีละ2อ่ะปึ๊บก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกฮะสำหรับคนที่เล่นไอ้สมกพิษหรือว่าควันพิษอยู่แล้วนะผมมันอัปเกรดจากเดิมนะฮะก็จากควันขาวเป็นควันเขียวแล้วก็มันหนาแน่นกว่าเดิมแต่ความรู้สึกพี่แว่นมันเหมือนมันกว้างกว่าเดิมนิดนึงนะฮะผมและที่สำคัญอันนี้ไม่มีความรู้สึกละมันแรงขึ้น1ดาเมจนะฮะจาก1เป็น2นั่นหมายความว่าเขาจะตายไวมากกว่าเดิมนะฮะแต่นักแข่งอ่ะอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับผมเพราะว่าพี่แว่นได้ข่าวจาก JM Effect กับทาง Sun Geek นะว่าเขาห้ามไอเทม2อย่างนี้ในรายการPB Ultimate ครับUltimate War นะผมที่แข่งที่เชียงใหม่นะผมเสาร์อาทิตย์นี้ที่ศูนย์ห้องประชุมมช.นะฮะผมห้องประชุมมช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะก็ห้ามใช้ไอเทม2อันนี้ก็พี่แป้นแอบเห็นด้วย แต่ไอเทมเนี้ยน้องสามารถเอาไปใช้ในห้องพับลิกได้นะผมห้องบิ๊กบ้านเดธแมทถ้าไม่ห้ามนะฮะหรือว่าจะวางบอมหรือว่าโหมดไหนอื่นก็ได้ที่ไม่ห้ามฮะก็ใครที่เลือดเหลือน้อยวิ่งผ่านก็อาจจะตายได้นะผมหรือว่าจะพลางตัวแต่ตัวเองพลางก็โดนดาเมจเหมือนกันนะผมถือว่าเป็นช้อยใหม่ที่อัปเกรดกว่าเดิมนะฮะผมสำหรับ WP Smoke Plus อันนี้นะผมโอเควันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนลืมฮะเสาร์อาทิตย์นี้ครับ PBUW ถูกป่าวะ Point Blank Ultimate War นะผมรอบsemi final รอบชิงชนะเลิศมี4ทีมใหญ่ไปครับ Attack All Round ครับผม Definite Jesus Gaming นะฮะOzone V Hybrid Man แล้วก็Signature Fate ครับ4ทีมนี้นะครับผมก็ไปชิงชัยกันที่นั่นนะชิงเงินรางวัลเพียบเลยนะครับผมใครที่สนใจก็อยู่ละแวกใกล้เคียงลำพูนลำปางหรือว่าพิซซโนอะไรใกล้ๆเนี่ยก็สามารถไปร่วมจอยของการีนาแล้วก็พลอยแบงค์ได้นะโอเควันนี้พี่แบงค์กับพลอยแบงค์ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ